แล้วห่วงหลายเรื่องห่วงเป็นความเป็นส่วนตัวต้องการให้เขากลับไปสู่ภาวะปกติเสียก่อนที่จะไปทำอะไรกันผมไม่อยากให้เรียกชื่อแลมโบ้อีสานให้แลมโบ้อีสานเป็นตำนานทางการเมืองไปก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ให้ได้ตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวรวมพลังช่วยกันงดเหล้าเข้าพรรษาจากสสส.สวัสดีครับก็สู่รายการนิวหมายข่าวสันนิษฐานบรุงศรีครับตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์ค่ะวันนี้เรื่องที่เฉาโชว์ที่สุดมาแรงที่สุดแซงทุกเรื่องเลยก็ว่าได้วันนี้ คุณนุ่นเคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพไหมเคยอยู่แล้วเด็กกรุงเทพต้องเคยทุกคนแหละสถานการณ์ที่อึดอัดที่สุดที่เคยขึ้นไปเป็นยังไงมันก็เบียดไงมันเบียดแล้วก็จะมีมนุษย์ป้าเขาเรียกกันว่ามนุษย์ป้านางก็คือจะจองเสาด้วยการเอาตัวเนี่ยพิงทั้งเสาเลยเราก็จะไม่สามารถยึดเสานั้นได้โอ้นั่นสบายใจเถอะรออันนั้นยังถือว่าเล็กๆมาเจอกรณีเมื่อเช้านี่ครับปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการ BTS เมื่อเช้าแล้วก็ได้โพสต์เหตุการณ์นี้ใน Facebook นะครับมีการระบุด้วยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS หมายเลขขบวนรถ33ตู้เลขที่3233เรื่องของเรื่องก็คือภาพที่เห็นอยู่นี่แหละครับในเช้าวันศุกร์ที่ใช้บริการไปเจออุจจาระอยู่บนเก้าอี้เดี๋ยวของรถไฟฟ้า BTS ไม่จริงมั้งตอนแรกผมก็อยากจะเชื่อว่าไม่จริงก็พยายามเช็คหลายแหล่งนะ นะครับจนกระทั่งว่ามีการรายงานเรื่องนี้แล้วก็มีคำชี้แจงจาก BTS ด้วยว่ามีห้องน้ำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับแต่เจ้าของโพสต์เนี่ยเขาเล่าว่าอย่างนี้เขาให้ข้อมูลได้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยแต่งตัวเป็นคนดูดีอ่ะเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็ก ก่อเหตุเสร็จก็ลงจากขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีพระโขนงให้เบาะแสด้วยแล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นต่อท้ายจำนวนมากครับโอ้โหสารพัดเลยเป็นกระทู้เป็นความเห็นที่แรงเยอะมากนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตในเชิงสงสารเห็นใจก็มีเอ๊ะเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมใช่หรือท้องเสียกระทันหันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีการแชร์เหตุการณ์นี้ต่อกันไปอย่างกว้างขวางสะพัดเลยนะครับ BTS มีคำชี้แจงเรื่องนี้ครับบริษัทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมีคำอธิบายนะครับว่าในสถานีรถไฟฟ้า BTS 23สถานีเดิมก็คือสถานีทุกสถานีที่มีอยู่เดิมไม่รวมส่วนต่อขยายเนี่ยนะครับหากผู้โดยสารมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจะต้องทำธุระส่วนตัวสามารถติดต่อขอใช้ห้องน้ำที่อยู่ในสถานีได้ค่ะเผื่อใครไม่ทราบนะคือทุกสถานีมีห้องน้ำอยู่แล้วถ้าจำเป็นติดต่อรปภ.หรือพนักงาน BTS ที่ประจำอยู่ที่สถานีนั้นๆอันนี้ประการที่1ส่วนสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายครับไม่ว่าจะต่อขยายออกไปทางไหนทางสมุทรปราการก็ดีทางโน่นก็ดีฝั่งทนสามารถใช้บริการได้เลยห้องน้ำนั้นน่ะมีเอาไว้รองรับอยู่แล้วครับนะครับกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าไม่ใช่ครั้งแรกด้วย มีรายงานข่าวระบุว่าเคยเกิดก่อนหน้านี้แล้วโอ้แล้วก็ถึงตอนนี้ก็ยังจับมือเลยว่าจับก้นใครดมยังไม่ได้อย่าไปดมเลยคุณสันติว่าใครก่อเหตุไว้เอ๊ะมันต้องแกะรอยไหมมันต้องการสืบสวนสอบสวนไหมอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะกายจากไปแต่การกระทํายังคงอยู่ในใจของหลายคนต้องส่งไปตรวจ DNA ไหมว่าเป็นอุจจาระของผู้หญิงผู้ชายชาติไหนเป็นชาติไหนแล้วเขาป่วยหรือเปล่าอุจจาระมันบอกหมดเลยนะรอลงสถานีพระโขนงกล้องวงจรปิดมีนี่ใครเดินบิดๆตอนนั้นนาทีไหนคุณสันติสุขเราต้องรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะแต่น่าเห็นใจสิ่งที่น่าสนใจที่ควรจะรู้ก็คือห้องน้ำมีอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ BTS ควรทำให้ชัดเจนมีคนบ่นกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้ว BTS ก็ชี้แจงว่ามีห้องน้ำบริการอยู่แต่ต้องไปแจ้งรปภ.ก่อนเวลาจะใช้ไงโอ้โหบางทีเนี่ยคนเรานะมันบุกใช่ไหมมันบุกอ่ะข้าศึกบุกอ่ะนะครับส่วน MRT ครับมีข้อมูลมาเติมให้ห้องน้ำของรถไฟฟ้า MRT ก็คือรถไฟใต้ดินนะครับนี่มีอยู่ที่สถานีไหนบ้างนะครับMRT สถานีกำแพงเพชรจะมีห้องน้ำอยู่ทางออกที่2นะครับแล้วก็สถานีจตุจักรห้องน้ำทางออกที่1
สถานีพหลโยธินห้องน้ำทางออกที่1สถานีลาดพร้าวห้องน้ำอยู่ทางออกที่4สถานีศูนย์วัฒนธรรมห้องน้ำอยู่ทางออกที่3นะครับสถานีพระราม9ห้องน้ำอยู่ทางออกที่3 4บริเวณเมโทรไนสถานีสุขุมวิทนี่ MRT ใต้ดินนะฮะบริเวณห้องน้ำอยู่ที่ทางออกที่1ครับแล้วก็สถานีศูนย์สิริกิติ์ห้องน้ำอยู่ทางออกที่3สถานีคลองเตยห้องน้ำอยู่ทางออกที่1สถานีสีลมห้องน้ำอยู่ทางออกที่2สถานี3ย่านห้องน้ำอยู่ทางออกที่2สถานีหัวลำโพงห้องน้ำอยู่ทางออกที่2ครับอันนี้เผื่อเอาไว้ก่อนเพราะมันจะมาเมื่อไหร่เราจะไปรู้ได้ยังไงเราไม่รู้เลยยิ่งบางทีไปกินอะไรผิดสำแดงมาเกิดมันจู๊ดตอนนั้นแค่ในส่วนของตัวลมเนี่ยที่ไม่มีเนื้อเนี่ยครับโอ๊ตถ้าเป็นแค่ตัวลมก็หนักเลยนะมีเนื้อมาด้วยนี่โอ้โหโอ้ลำบากแล้วเรากำลังจะพัฒนานะกรุงเทพมหานครอีก5ปีกำลังจะมีระบบรางที่ขยายตัวเป็นอันดับ3ของโลกครับภายใน5ปีนี้เพราะว่ามีรถไฟหลากสีเลยนะในกทมถ้าสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนครับเราจะมีระบบรางยาวเป็นอันดับ3ของโลกโอ้โหสุดๆเลยก็จะกลายเป็นมหานครที่ระบบรางในสมบูรณ์แบบก็อย่าให้มันมีกองอะไรแบบนั้นอีกอย่ามาเลยเออระวังกันหน่อยนะคะส่วนเรื่องน้องๆหมูป่าครับวันนี้ก็ยังยึดพื้นที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศหลายฉบับนะครับโอ้โหไล่เรียงกันเนี่ยยังพาดหัวหน้าหนึ่งกันต่อวันก่อนนี้ก็พาดหัวมีน้องขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะตีคู่กับข่าวประธานาธิบดีสหรัฐเลยเนี่ยวันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับหลายฉบับในต่างประเทศเลยยังนำเสนอเรื่องราวกันต่อแล้วยิ่งไปกว่านั้นมีการไปสัมภาษณ์เจาะด้วยใช่ก็เป็นดราม่าสำหรับสื่อไทยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเชียงรายแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐขอความร่วมมือบอกสื่ออย่าเพิ่งไปยุ่งกับเด็กตอนนี้เดี๋ยวมันจะเสี่ยงเรื่องของการกระทบกระเทือนจิตใจปรากฏว่าสื่อต่างประเทศหลายสำนักเขาไปสัมภาษณ์กันถึงบ้านเลยค่ะก็นำมาซึ่งประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างกรณีนึงคือสำนักข่าว ABC News ค่ะก็ไปสัมภาษณ์น้องเล็กเลยของหมูป่าก็คือน้องไททันอายุ14ปีนะคะก็ไปที่บ้านของน้องไททันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเพราะว่าทาง ABC News เนี่ยเขามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของผู้สื่อข่าวรายนี้ก็คือนายเจมส์ลองแมนนั่นเองนะคะนี่เลยคือคลิปที่ปรากฏนะคะน้องไททันคือน้องชนินวิบูลย์รุ่งเรืองค่ะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเจมส์ลองแมนบอกว่าน้องเซอร์ไพรส์นะที่คนทั่วโลกเฝ้ารอเขาหลายคนก็สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจน้องบอกตลอดเวลาคิดถึงพ่อแม่คิดว่าทุกคนเนี่ยต้องกำลังรอเขาอยู่ที่หน้าถ้ำอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้กำลังมีสุขภาพที่ดีนะคะน้องได้กินอาหารที่ชอบอย่างผัดเผ็ดหมูแล้วก็ยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยรวมถึงตื่นเต้นเหลือเกินที่จะได้ไปดูฟุตบอลตามคำเชิญในเร็วๆนี้ด้วยค่ะซึ่งในรายงานของเจมส์เนี่ยนะคะบอกว่าเขาได้ไปเจอกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกหมูป่าก็คือน้องตีน้องพรชัยคำหลวงค่ะก็ไปรอน้องในจังหวะที่น้องเนี่ยหลังออกรายการเดินหน้าประเทศไทยคืนวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในเจมส์ก็ไปที่บ้านแล้วก็มีกระเช้ารังนกซุปไก่สกัดเอาไปฝากเอาไปเยี่ยมน้องด้วยเพื่อให้ได้สัมภาษณ์ออกทีวีค่ะและนอกจากนี้นะคะสัมภาษณ์เสร็จนะคะทางเจมส์ลองแมนได้โพสต์ใน Instagram ส่วนตัวของเขาเป็นภาพเจมส์ลองแมนคู่กับน้องไททันแบบนี้แล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าเขามีความสุขที่ได้พบกับน้องไททันที่อายุน้อยที่สุดในทีมหมูป่าและครอบครัวของเขาก็ต้อนรับเราที่บ้านเขาบอกว่ารู้สึกมีความสุขที่น้องได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งน้องอายุแค่11ปีจึงไม่ต้องการจะไปถามซักไซ้อะไรเขามากจนเกินไปเพียงแค่สนใจในความพิเศษของเขาดูสิมองดูที่รอยยิ้มนี่สิเขาได้เผยสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศนี้โอ้โหก็นำเสนอด้านดีๆของบ้านเราเหมือนกันนะคือออกทีวีด้วยแล้วเขาก็ยังโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยคือเขาเนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์เลยนะคนตามกันเยอะมากเลยนะใช่แบบนี้เหมือนเราได้โฆษณาแต่อันนี้ยังไม่นับประเด็นว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับสภาวะจิตใจหรือเปล่านะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สื่อนี้ยังมีอีกสื่อหนึ่งคราวนี้ไปสัมภาษณ์น้องดอมเป็นสื่อต่างประเทศเหมือนกันนะคะก็ไปสัมภาษณ์น้องดอมเด็กชายดวงเพชรพรหมเทพนะคะก็สำหรับสื่อสำนักข่าวนี้เนี่ยก็บอกว่าน้องดอมเมื่อไปถึงบ้านพักเนี่ยก็ไปเฝ้าไปรอนะคะแล้วเดี๋ยวไปฟังการเปิดใจของน้องดอมผ่านสื่อต่างชาติรายนี้กันค่ะตัวเองไม่ใช่ฮีโร่ครับเพราะฮีโร่น่าจะเป็นพี่ๆหน่วยซีลเขาครับเขาไม่รู้สึกครับโดนฉีดเข็มแรกก็ปวดเข็มที่สองปุ๊บก็สลบเลยครับเหนื่อยกับเหนื่อยไม่ค่อย
อันนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเลยครับตั้งใจว่าจะออกไปเพื่อบวชให้จ่าแซมครับเพราะจ่าแซมกล้าหาญครับออกไปก็บวชให้จ่าแซมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะเห็นนะครับถ้าเราดูว่าเอ๊ะทำไมเขาตอบแบบนี้นั่นแสดงว่าประเด็นที่ถามเนี่ยเป็นการถามตอนที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับว่าตอนที่เขาออกมาเนี่ยออกยังไงตอนที่สกรีนคำถามกันเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ให้ถามเรื่องนี้ขั้นตอนการออกจำได้ไหมฮะจำได้ออกแล้วคุณหมอทำอะไรบ้างใช้ยาอะไรหรือเปล่าน้องเขาก็เลยตอบออกมาว่ายา2เข็มเขาโดนสลบไปเลยเข็ม2นี่สลบไปเลยอันเนี้ยเราได้ข้อเท็จจริงเพิ่มแต่ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศทำไมไปถามเรื่องนี้ล่ะ มันเป็นการรีมายน้องเขาแม้ว่าน้องเขาเนี่ยต่อหน้ากล้องมันจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่จิตแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้รู้ดีใช่แล้วนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเจ้านึงค่ะ CBS News ก็ไปสนทนาสั้นๆกับน้องอดุลน้องดุล3อ่อนเนี่ยแหละนะคะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เขามีความสุขมากค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่หลายคนดราม่าเรื่องของ IG ของเจมส์ลองแมนถ้าจำกันได้นะไปดูใน Instagram เขากันซึ่งเขาก็มีการโพสต์ในรายละเอียดทาง IG ของ New TV 18ค่ะก็ได้โพสต์ภาพข่าวนี้เหมือนกันครับแล้วก็คนมาแสดงความเห็นนี่เต็มเลยใช่ส่วนใหญ่ก็ชมนะค่ะชมเจมส์ลองแมนว่าทัศนคติของเขาและการวางท่าทีของเขาใช่ค่ะเป็นบวกกับประเทศไทยนะครับมาฟังบางคอมเมนต์บ้างไหมที่มีต่อกรณีนี้นะคะบางคนก็บอกว่าสำนักข่าวไทยที่ดราม่าไม่มีอะไรมากอิจฉาที่ตัวเองโดนกีดกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าจรรยาบรรณข่าวเขาสูงไม่มาสัมภาษณ์ให้เด็กกระทบกระเทือนจิตใจหรอกบางคนก็บอกว่าคุณเจมทำข่าวสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเสนอแต่สิ่งดีๆไม่มีดราม่าเวอร์เหมือนกับนักข่าวไทยอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเด็กๆก็อยากเจอคุณนักข่าวต่างประเทศดังไกลถึงอเมริกาก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อความเลยนะคะคุณผู้ชมที่พูดถึงประเด็นนี้อ่ะก็จบไปเอาเป็นว่าหลายคนปฏิกิริยาในโซเชียลก็ไม่ได้ดราม่ามากนักนะคะเอาไปดูใน Facebook ของนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกันบ้างคุณเทพชัยหยองโพสต์ผ่าน Facebook ค่ะคุณเทพชัยบอกว่าเนี่ยมัวแต่ห่วงสื่อไทยว่าจะไปกวนน้องๆหมูป่าที่ไหนได้นักข่าวฝรั่งแห่ไปดักกันถึงบ้านเท่าที่เห็นก็มี ABC News CBS แล้วก็อีกหลายช่องประกาศอย่างภาคภูมิใจเลยที่ได้สัมภาษณ์น้องๆทั้งที่สื่อไทยถูกเตือนให้อยู่ห่างๆและนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ใน Facebook เหมือนกันนะคะได้บอกว่าก่อนหน้านี้ทางอำเภอแม่สายก็แจ้งแล้วนี่ว่าใครก็ตามอยากจะสัมภาษณ์น้องๆหรือทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับน้องต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแม่สายก่อนจึงจะให้มีการพบตัวเด็กๆค่ะในส่วนของผู้ว่าเชียงรายคุณประจนปรัชสกุลก็บอกว่าไม่ควรให้สัมภาษณ์นะคะอันนี้ทางผู้ว่าเนี่ยพูดหลังจากที่จบการแถลงข่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาโดยผู้ว่าบอกว่าไม่ควรจะไปให้สัมภาษณ์หรือว่าออกรายการทีวีอีกเจ้าหน้าที่เนี่ยห่วงน้องถึงการใช้ชีวิตหลังจากนี้ค่ะก็ไม่อยากให้มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจนะคะโดยมีการส่งทางพัฒนาสังคมพื้นที่เข้าไปดูแลน้องๆให้อยู่ในสังคมได้อย่างไม่ถูกคุกคามค่ะมาฟังทัศนะจากทางรองนายกวิษณุเครืองามกันบ้างนะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่าโดยส่วนตัวก็ห่วงนะแล้วก็กำชับไปทางผู้ว่าเชียงรายแล้วให้ติดตามเรื่องนี้ค่ะก็เป็นห่วงก็ขณะนี้ทางพม.เขาต้องเป็นฝ่ายดูแลในอำเภอต้องเป็นฝ่ายดูแลเมื่อวานผมโทรศัพท์ไปเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นว่าช่วยดูแลเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษเพราะว่าบางทีสื่อไทยเราก็อยู่ในระเบียบวินัยเข้าใจสื่อต่างชาติเขาไม่รู้ว่าเราได้ห้ามอะไรเอาไว้หรือเราต้องการเตือนระวังอะไรเขาไม่รู้พิษสงของกฎหมายคุ้มครองเด็กแต่สื่อไทยเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการล่วงล้ำกำเกินแต่เขาไม่รู้สมมติว่าอย่างสื่อต่างชาติแล้วถ้ามันมีกรณีที่ว่าล่วงล้ำกำเกินกฎหมายคุ้มครองเด็กเราสามารถล่วงล้ำกำเกินไม่ผิดอะไรแต่การไปเข้าข่ายผิดมาตราใดมาตราหนึ่งของกฎหมายคุ้มครองเด็กตรงนั้นเป็นความผิดเราก็ดำเนินคดีกับสื่อต่างชาติได้ขอแน่นอนครับทำไมยังไม่ได้เมื่อกี้ก็พูดถึงเจ้าหน้าที่พม.ในพื้นที่นะครับนางสาวอนิราทินนท์ผอ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดเชียงรายนะครับล่าสุดก็ได้เปิดเผยถึงกรณีนี้แหละครับมีสื่อต่างชาติเข้าไปสัมภาษณ์เด็ก2คนแล้วก็เอาไปออกอากาศแล้วด้วย
ตอนนี้ทางจังหวัดเชียงรายกำลังสอบสวนและติดตามเรื่องนี้อยู่ว่าข้อความหรือภาพที่ออกสื่อนำความเสียหายหรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางใดบ้างหากพบว่ามีการกระทำความผิดตามพรบ.การแสวงหาผลประโยชน์จะมีผลก็คือเป็นโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวอนิราบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าเชียงรายคุณประจนปรัชสกุลได้ขอความร่วมมือและขอร้องสื่อมวลชนทุกแขนงอย่าได้ละเมิดนะครับข้อตกลงขอความร่วมมือกันเอาไว้ไปรบกวนสัมภาษณ์เด็กหมูป่าออกสื่อระยะนี้ต้องช่วยกันให้เด็กเข้าที่เข้าทางกลับสู่ชีวิตปกติกลับไปเรียนหนังสือให้ทันเพื่อนให้ผู้ปกครองเด็กได้ทำมาหากินสะดวกเจ้าหน้าที่พม.ไม่สามารถเฝ้าเด็กได้24ชั่วโมงได้แต่ขอร้องทุกฝ่ายให้ทำตามกติการะยะแรกๆขอแค่ช่วงเนี้ยช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับอย่าไปติดตามทำข่าวเด็กและผู้ปกครองขณะนี้นายอำเภอแม่สายได้เรียกประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อมาช่วยดูแลในพื้นที่เด็กแล้วทีนี้ส่วนเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์และสารคดีต้องรอนโยบายก่อนเพราะว่ามีการเตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะคุณหมอบุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ค่ะท่านบอกว่าสิ่งที่ห่วงมากๆเลยก็คือหลังจากน้องๆกลับไปที่บ้านก็จะมีการติดตามสอบถามสัมภาษณ์กันถึงบ้านเบื้องต้นก็ให้แนวทางการสัมภาษณ์กับสื่อไปประเด็นเลยก็คือขอให้เลยช่วงเวลาประมาณสัก2เดือนไปก่อนซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวังภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดบาดแผลทางจิตใจในระยะยาวค่ะซึ่งก็มีจิตแพทย์นะคะร่วมมือกับพม.พื้นที่เข้าไปเตือนสื่อต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วงนี้สองเดือนนี้หมูป่าได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาโดยยืนยันว่ากรณีที่สื่อต่างชาติได้ไปสัมภาษณ์นั้นไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติค่ะซึ่งในส่วนของสื่อต่างประเทศที่เข้าไป สัมภาษณ์น้องๆเนี่ยก็ได้เตือนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางที่ดีที่สุดเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ควรจะไปสัมภาษณ์เพราะน้องๆ อาจจะถูกรบกวนและอาจกระทบกระเทือนจิตใจได้ซึ่งเบื้องต้นประสานทางพม.จังหวัดนะคะติดตามเป็นรายบ้านแล้วค่ะส่วนอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับยังได้เปิดเผยถึงเรื่องหนังด้วยล่าสุดใช่ค่ะกรณีของเรื่องหนังนี้นะคะก็ทางอาจารย์วิษณุค่ะก็บอกในรายละเอียดเลยนะคะได้บอกว่าสำหรับการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการพิจารณากรณีที่ทางต่างประเทศเขาจะมาถ่ายหนังภารกิจเรื่องนี้รัฐบาลก็จะพิจารณาจากบทหนังผลกระทบที่มีต่อชื่อเสียงและทรัพยากรของประเทศในหลายด้านก็ได้รับรายงานว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศอย่างน้อย5บริษัทนะคะสนใจมาถ่ายหนังในประเทศไทยแต่ยังไม่เห็นคำขออย่างเป็นทางการก็จะมีบางส่วนเนี่ยแจ้งมาบอกว่าอยากทำเป็นซีรีส์ตอนใหญ่ๆจะเอาไปฉายทั่วโลกเลยซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนค่ะเดี๋ยวจะมีการเสนอครม. 24 กรกฎาคมนี้และตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดเล็กพิจารณาเรื่องของการขอถ่ายทำหนังรวมไปถึงการดูแลคุ้มครองเด็กหน่วยซีลและเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วจะศึกษาด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถสร้างหนังเองได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาด้านเทคนิคแต่ที่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องทุนอันนี้ก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพราะเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่คณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติจะพิจารณาค่ะซึ่งแม้ว่าการสร้างหนังที่เกี่ยวกับน้องๆจะไม่มีลิขสิทธิ์แต่หากจะถ่ายหนังก็ต้องทำตามระเบียบด้วยอันนี้ต้องดูให้ดีค่ะเพราะบางทีอาจจะอ้างว่ามาสัมภาษณ์เพื่อเขียนหนังสือแต่เราก็กังวลเรื่องเด็กจะถูกจับเซ็นสัญญาถูกจับเซ็นสัญญานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเซ็นสัญญาแล้วเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่สามารถไปทำอะไรอื่นๆได้อันนี้เนี่ยต้องอาศัยคนที่รู้กฎหมายเข้าไปช่วยน้องๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะบางทีเนี่ยอาจจะมีการแสวงหาผลประโยชน์กันเกิดขึ้นได้ค่ะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีการปลอม Facebook ของน้องๆด้วยนะครับโดยเฉพาะดอมใช่ค่ะล่าสุดนี่มีการปลอม Facebook แล้วถึงขนาดว่ามีหลายรายชื่อมากแล้วบาง Facebook เนี่ยไปเรียรายเงินด้วยนะครับในขณะที่ Facebook ของเจ้าตัวเนี่ยยืนยันนะครับไม่มีไอ้ไปประเภทเรียรายเงินเรียรายทองเนี่ยไม่มีอย่าหลงเชื่อค่ะเกรโอนเงินขายของต่างๆหมูป่าเขาไม่ทำแบบนี้นะครับญาติได้ออกมาโพสต์เตือนแล้วล่าสุดว่าน้องดอมยังไม่มี Facebook ส่วนตัวเพราะฉะนั้นไอ้ที่ขึ้นๆกันอยู่เนี่ยปลอมทั้งนั้นค่ะปลอมทั้งนั้นเชิญชวนส่งเงินมาโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้ต้องระวังฮะคือจากกระแสน้ำในถ้ำออกมาข้างนอกมาเจอกับกระแสชื่อเสียง
ที่มันมาเป็นน้ำป่าโอ้โหมันมาหลายอย่างทั้งเรื่องผลประโยชน์ด้วยและมิจฉาชีพก็ตามมานี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันประคับประคองให้น้องๆสามารถเดินเข้าสู่ภาวะปกติในชีวิตต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของดวงจันทร์เพราะว่าครบรอบในการขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้พอดีเลย49ปีเองนะโอ้โหนึกว่าผ่านมานานกว่านั้นนะค่ะ49ปีนะครับแล้วมีประเด็นข่าวเรื่องทุจริตมีความคืบหน้าหลายเรื่องช่วงหน้าครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง